รสีริตาแจกอาหารพระราชทานให้กับประชาชนเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ใจบุญใจกุศลมากหากใครติดตามก็มักจะเห็นว่าทุกครั้งที่มีการทำบุญครอบครัวนี้จะทำอาหารทำรงทานแจกให้กับผู้ที่มาร่วมงานอยู่บ่อยครั้งอย่างวันนี้วันที่ามิถุนายน2,566เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาธิมลลักษณ์พระบรมราชินีด้านก่อนนรงเดชก็จูงมือภรรยาคนสวยสีริต้าเจนเซนร่วมทิธีณนะบริเวณท้องสนามหลวงซึ่งหลังจากทิธีทำบุญตักบาตรแล้วทั้งคู่ก็ได้ร่วมแจกอาหารพระราชทานให้กับประชาชน